และอีกอย่างนึงนะก่อนที่จะเข้าเรื่องผมขอบ่นนะเถอะถ้าเกิดคุณอยากได้พวกนั้นมาอยู่ในทีมคุณต้องไปเรียนโค้ชซีเลเซ่นบีเลเซ่นเอเลเซ่นโปเลเซ่นอ่ะแล้วก็มาเป็นโค้ชเองแล้วคุณก็เลือกนักเตะคนนั้นเข้าไปแค่นั้นเองนักเตะที่น่าสนใจที่ผมบอกไปมี3คนนะผมคนแรกนะเอามากลับมาอีกครั้งนึงนะผมกับการพูดคุยกับทีมชาติไทยนะผมตอนนี้ก็ประกาศออกมาแล้วนะผมสำหรับรายชื่อ23คนที่จะไปแข่งขันฟุตบอลคัดบอลโลกนะผมนัดที่3และนัดที่4นะผมโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทีมชาติไทยนะผมได้แข่งชิงแชมป์เอเชียใช่ไหมจบไปแล้วก็ตกรอบที่6ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายนะผมซึ่งเราจะสู้ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อแล้วก็สูสีกันมากๆนะครับผมในรายการนั้นนะครับผมโดยรายการนี้นะผมคัดฟุตบอลโลกนะครับผมนัดที่3นัดที่4นะครับโดยเราจะไปเจอเกาหลีใต้นะครับผมที่มีซอนเฮงมินคิมมินแจอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะไปเจอนะครับผมทั้ง2นัดเลยทั้งนัดที่3และนัดที่4นะครับผมโดยเราจะไปทั้งเย่าและเยือนเลยนะครับผมคือไปและกลับเลยนะครับผมทั้ง2นัดก็คือนัดที่3และ4ที่บอกไปนะครับผมก็ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมและอีกอย่างนึงนะก่อนที่จะเข้าเรื่องผมขอบ่นหน่อยคือพอประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะด่าทำไมมันจะบ่นเพื่ออะไรนะผมเพราะว่านักเตะหลายๆคนที่เรียกมาเนี่ยมันก็โดนด่าอย่างเช่นธีรธรบุญมาทันเนี่ยเฮ้ยทำไมเรียกธีรธรบุญมาทันแก่ก็แก่ช้าก็ช้านะสันติภาพดีกว่าเยอะเลยทำไมเรียกสารัตมาช้าวิ่งนู่นนี่นั่นคือด่าไปเพื่ออะไรผมอยากรู้มากเลยคือธีรธรนะครับผมเล่นฝั่งซ้ายไปเทียบกับสันติภาพไม่ได้สันติภาพแกเล่นฝั่งขวาพี่เก้งเล่นฝั่งขวาธีรธรเล่นฝั่งซ้ายคุณจะมาเปรียบเทียบเล่นฝั่งซ้ายได้ไงผมไม่เข้าใจเพื่อหัวร้อนแล้วนะคุณจะมาเทียบกับธีรธรได้ไงซึ่งผมบอกหน่อยธีรธรเล่นฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายของทีมชาติไทยมีใครบ้างอ่ะถ้าเกิดใครอยากให้ติดทีมชาติไทยแบ็คซ้ายเนี่ยคอมเมนต์มาเลยก็ได้นะว่าคุณอยากให้ใครมาติดทีมชาติแทนธีรธรและคนที่จะติดทีมชาติธีรธรเนี่ยมีค่าเท่ากับธีรธรไหมผมอยากรู้ตรงนี้นะผมจะความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้ก็ถามว่าความคิดเห็นของแต่ละคนมันแตกต่างกันอยู่แล้วแน่นอนนะครับผมก็ทำไมถึงเอาไปเทียบกับสันติภาพซึ่งสันติภาพเขาเล่นฝั่งขวาผมไม่เข้าใจดีแล้วตอนเล่นฝั่งซ้ายนะเว้ยซึ่งแบ็คซ้ายของทีมชาติไทยมันมีกี่คนอ่ะผมขอดูรายชื่อก่อนแป๊บนึงกองหลังนะตึ๊ด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 อ่ะมีแต่แบ็คขวาแบ็คซ้ายเพียงคนเดียวผมบอกเนี่ยผมขอรายชื่อสัก 2-3 รายชื่อในคอมเมนต์นะว่าใครจะมาแทนธีรธรได้ในตำแหน่งแบ็คซ้ายผมขอจริงแล้วสารัตเนี่ยแกช้ามั้ยแกช้าแกเป็นกองกลางที่คุมจังหวะก็ถ้าเกิดไอ้แมตช์ไหนวะแมตช์ที่เล่นเอเชียนคัพอ่ะมันมีลูกนึงที่แกเซฟนะอันนั้นก็ชมดิแกก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปซึ่งไอ้นักเตะที่เรียกมาเนี่ยที่อีชีเรียกเข้ามาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีคุณภาพมั้ยมีคุณภาพมีสมน้ําสมเนื้อที่ติดทีมชาติไทยมีเค้าเรียกว่าอะไรคุณภาพที่จะเข้าใจแทคติกโค้ชเข้าใจว่าโค้ชเล่นสไตล์นี้เขาสามารถเล่นได้โค้ชเป็นคนเลือกนักเตะให้เข้ากับระบบที่โค้ชจะเล่นไม่ใช่แบบว่าคนนี้เล่นเก่งคนนี้คนติดทีมชาติถ้าเกิดคนเล่นเก่งเข้ามาในทีมชาติทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วไงอ่ะเล่นไม่เข้ากับระบบทีมเจ๊งผมยกตัวอย่างง่ายเปเช่ปารีสแซงต์แชร์แมงลีกเอิงผมไม่ได้บูลลี่ปารีสนะแต่ว่าเขามีตังอย่างเดียวก็คืออ่ะนัดล่าสุดไม่ใช่นัดล่าสุดไอ้ฤดูกาลที่ผ่านมาที่เมสซี่ยังอยู่เนี่ยมีใครบ้างลามอสเมสซี่เนย์มาร์เอ็มบัปเป้ดอนนารุมมาฮาคิมิซูเปอร์สตาร์ดังรวมกันอยู่ที่ PSG เป็นไงยูฟ่าก็ไม่ได้ได้แต่แชมป์ลีกแชมป์ลีกได้ได้ไงแชมป์ลีกมันไม่ได้แข่งขนาดนั้นเว้ยเข้าใจก่อนนะเว้ยถ้าเกิดเอาซูเปอร์สตาร์ดังๆหรือว่าคนเก่งๆมารวมกันในทีมเดียวกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันเล่นไม่เข้าระบบมันก็เจ๊งเอาไปดูไอ้จิโอริน่าหรืออะไรสักอย่างของลาลิก้าเดี๋ยวผมขึ้นสโมสรให้ดูคือมันไม่มีสตาร์ดังเลยแต่ทำไมมันเล่นดีแล้วขึ้นมาอยู่ท็อปตารางลุ้นแชมป์กับเรอัลมาดริดกับบาร์ซ่าแอตเลติกได้อะตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่านักเตะที่เรียกเข้ามาเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าไงอะสมานหรือว่าแบบว่าเข้ากับทีมได้ดีเข้ากับระบบที่โค้ชเลือกได้ถ้าเกิดคุณอยากได้พวกนั้นมาอยู่ในทีมคุณก็ไปเรียนโค้ชซีเลเซ่นบีเลเซ่นเอเลเซ่นโปเลเซ่นอ่ะแล้วก็มาเป็นโค้ชเองแล้วคุณก็เลือกนักเตะคนนั้นเข้าไปแค่นั้นเองถ้าเกิดคุณอยากเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้ไม่ใช่ไงอันนี้มันทีมชาติเขาก็ต้องเลือกนักเตะให้เข้ากับระบบของทีมหน่อยไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่คุณชอบหรือไม่ชอบแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือทีมชาติคุณก็ต้องเชียร์ทีมชาติอยู่ดีคุณเป็นคนไทยคุณจะไปเชียร์ทีมชาติลาวทีมชาติกัมพูชามันก็ไม่ใช่มันก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยใช่ไหมล่ะช่างมันนะครับผมก็ด่าไปแต่ว่ามันไม่ควรที่จะมาขนาดนี้มันไม่ควรที่จะตอบว่าหรือว่ามาด่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้นะผมก็นะผมก็เป็นคนไทยเชียร์ทีมชาติไทยซัพพอร์ตทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นนักเตะคนไหนเนี่ยอิชิอิเลือกมาแล้วโค้ชเลือกมาแล้วเนี่ยเขาคิดมาดีที่สุดแล้วว่านักเตะที่เขาเลือกมาเนี่ยมันเหมาะสมกับแท็กติกที่เขาจะใช้เล่นเจอในนัดนั้นหรือว่าทัวร์นาเมนต์นั้นๆก็ตามแต่นะครับผมเรามาเข้าเรื่องจริงๆจังๆเลยดีกว่านะครับผมก็
ประกาศออกมาเป็นทางการแล้วนะครับ23รายชื่อช้างศึกทีมชาติไทยนะครับผมโดยการประกาศก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมเดี๋ยวผมขอชนะหนูเมื่อกี้บ่นเยอะน้ำหมดอีกไอ้บ้าเอ้ยอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมก็ประกาศแล้วนะครับผม23คนนะครับผมโดยการประกาศเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปจากครั้งก่อนๆนะครับผมโดยครั้งก่อนๆจะมาเป็นโพสต์นะครับผมเป็นโพสต์รายชื่อนะครับผมก็ครั้งนี้ก็โพสต์เหมือนกันแต่ว่าก่อนที่จะโพสต์ก็จะมีสเปเชียลนิดนึงนะครับผมก็ต่างประเทศเขาก็ทำมาอยู่แล้วแหละนะครับผมแต่ประเทศไทยเพิ่งมาทำในปีนี้ปีแรกก็คือการที่ประกาศไลฟ์สดไลฟ์สดประกาศการแข่งขันแหมมันก็มีเรื่องอยากจะบ่นอีกแต่ก็ไม่บ่นดีกว่าเรื่องนี้มันเดี๋ยวมันยาวเกินไปนะเดี๋ยวมันออกทะเลสู่มหาสมุทรไปนะครับผมก็อ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมที่มาไลฟ์สดประกาศรายชื่อนะผมก็ลุ้นทั้งผู้เล่นที่จะติดหรือไม่ติดแล้วก็ลุ้นทั้งแฟนบอลว่านักเตะที่เราชอบเนี่ยจะติดในชุดนั้นๆไหมนะผมก็ประกาศไปเมื่อวันที่8มีนาคมนะเวลาบ่าย2ตรงนะผมก็ดูไลฟ์สดไปด้วยนะครับผมตอนนั้นสอบเสร็จพอดีนะครับผมก็อ่ะก็ดูไปนะครับผมก็ลุ้นไปนะผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันด้วยนะครับว่า23คนเนี่ยจะเป็นใครแล้วก็มีนักเตะ3คนนะครับที่น่าจับตามองแล้วก็น่าสนใจนับ3คนนะเดี๋ยวเรามาดู23รายชื่อก่อนนะว่ามีใครกันบ้างนะผมโดยเริ่มจากผู้สาประตูนะครับผมก็มี3คนนะครับผมผู้สาประตูคนแรกนะครับผมปฏิวัติคำไหมนะครับผมสรานนท์อนุอินแล้วก็บุญเกียรติวงศาแจ่มนะครับซึ่งบุญเกียรติวงศาแจ่มเนี่ยก็ติดธงหรือว่าติดทีมชาติไทยเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเขาด้วยนะครับผมมาที่กองหลังก็จะเริ่มจากธีรทรบุญมาทันพันษาเหวิบูลเอเลสดอลเลาะนิโคลัสมิเกลสันสุพนันท์บุรีรัตน์สันติภาพกันง่อมกฤษฎากาแมนสุพันธ์ทองสงกองกลางนะครับผมนะชนาธิปสงขลาสินนี่ก็เหมือนจะเกือบจะไม่ติดทีมชาตินะครับมีอาการบาดเจ็บรบกวนไปนิดนึงนะครับผมแต่ก็กลับมาได้แล้วก็เกมล่าสุดที่ BG เปิดบ้านต้อนรับกำเยือนของสุโขทัยก็ได้ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงได้ลูกหนึ่งด้วยนะผมก็ถือว่าโอเคทีมชาติก็โอเคไปนะผมว่าชนะทิพย์ก็กลับมาติดทีมชาตินะผมก็มีสารัตน์อยู่เย็นสุภโชคขลายชาติบดินทร์ผาลาวิเทพป้อมพันธ์ปกเก้าอนันต์ลูกรักภูมิจันทึกเทวดนชำรัศมีแล้วก็เจริญศักดิ์วงกรนะครับผมกองหน้าติดมา3คนนะครับผมก็คือสุภชัยใจเด็ดสุภนัทเหมือนตาแล้วก็ปรเมศอาวิไลจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับผมอันนี้ก็เป็นรายชื่อ23คนนะครับผมที่อิชิเรียกมาติดทีมชาติเจอกับเกาหลีใต้ในเกมคัดบอลโลกนัดที่3และนัดที่4นะครับผมซึ่งนักเตะที่น่าสนใจที่ผมบอกไปมี3คนนะครับผมคนแรกนะครับผมก็คือชนาธิปสงกระสินนะครับถามว่าน่าสนใจยังไงนะผมชนาธิปสงกระสินเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ชั่วติดทีมชาติไปค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งมากๆนะครับผมก็ตั้งแต่นานมาแล้วเดี๋ยวหาข้อมูลแล้วมาแปะให้แล้วกันนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เจ็บยาวไปแล้วก็ไม่ได้ลงนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยกลับมาติดอีกครั้งนึงแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะผมว่าชนาธิปกลับมาติดครั้งนี้เนี่ยสามารถสร้างเกมรุกให้ทีมชาติไทยได้มากขนาดไหนนะผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เล่นเอเชียนคัพนะครับผมก็สามารถที่จะเห็นความแตกต่างในการสร้างเกมรุกหลายๆมุมมองหลายๆแบบนะผมมีการสร้างเกมรุกที่มากมายมีการเขาเรียกว่าไงสร้างเกมรุกที่หลายแบบมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็มีชนาธิปเข้ามาก็สามารถมาเติมเต็มในจุดของตรงนี้ได้นะครับผมอาจจะพาบอลขึ้นไปในแดนหน้าได้ดีกว่าเดิมแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าไงอัปเกรดแล้วก็แบบว่าทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยมีเกมรุกที่แบบว่าน่าสนใจแล้วก็น่ากลัวมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวเชียวถ้าเกิดว่าชนาธิปได้ลงตัวจริงในเกมเจอเกาหลีนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเล่นคู่กับสุภโชคหรือว่าเล่นกับสุพันธ์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นนักเตะที่น่าสนใจ1คนเลยนะครับผมคนต่อไปนะครับผมปรเมศวร์อัศวิไลนะครับผมปรเมศวร์อัศวิไลน่าสนใจยังไงก็กลับมาติดทีมชาติไทยคนนึงนะครับผมก็เหมือนชนาธิปนะครับแต่ว่าปรเมศวร์เนี่ยที่หลุดไปก็คือแบบว่าฟอร์มมันอาจจะแบบยังไม่เข้าตาหรือว่าแทคติกยังไม่เข้ากับสมานกับตัวโค้ชนะครับผมก็แต่ว่าผมลึกๆแล้วน่ะเชียร์มากว่าให้ปรเมศวร์เนี่ยติดทีมชาติไทยเถอะเพราะว่าหลังๆเนี่ยที่เมืองทองเนี่ยกลับมาแบบว่าชนะบ่อยๆชนะบ่อยขึ้นเล่นดีขึ้นอะไรเงี้ยปรเมศวร์แกเล่นได้แบบว่าพาบอลไม่ดีเก็บบอลได้แทงทะลุช่องได้ดีคือแบบว่าเลี้ยงกินตัวได้คือแบบเก็บบอลได้แบบสวยมากนะครับแล้วก็แบบพาบอลขึ้นไปได้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบเลยนะผมแล้วก็อยากให้แบบว่าพัฒนาในเรื่องของการยิงให้คมขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะครับผมก็จะได้ผมคิดว่านะจะสามารถมาแทนในส่วนของเทียนสินแดงดาได้มีลุ้นเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าปรเมศวร์เนี่ยตอนนี้ก็อายุ25นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าพัฒนาฝีมือตัวเองแล้วก็ยิงให้คมกว่านี้นะครับผมแล้วก็พัฒนาในสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะสามารถที่จะไปเทียบเท่ากับเทียนสินได้ไหมก็อาจจะยากหน่อยแต่ว่าจะแทนได้อย่างแน่นอนผมคิดว่านะโอเคอันนั้นก็เป็นนักเตะ2คนที่น่าสนใจนะผมมีอีกคนนึงที่น่าสนใจนะผมก็คือบุญเกียรติวงศาแจ่มนะครับอันนี้ก็เป็นนักเตะที่ติดธงติดทีมชาติครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยนะผมก็เหมือนกันตกใจเหมือนกันว่าคนนี้ทำไมถึงติดแล้วเขามาจากไหนนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามาจากไหนนะเขาเป็นนักเตะในสังกัดของอุทัยธานี FC นะครับผมไปดูเขาเรียกว่าไงสถิติมาแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะก็คือเขาชื่อบุญเกียรติวงศาแจ่มนะครับผมก็เป็นผู้รักษาประตูของทีมอุทัยธานี FC นะครับผมก็
เล่นไปทั้งหมด20นัดนะผมก็ไม่รวมนัดที่21ที่วันที่ถ่ายเนี่ยเขาเจอกับการท่าเรือนะอันนี้ไม่นับอันนี้ก็คือนับแค่20นัดนะผมที่เขาได้ลงนะผมก็โดนยิงไปทั้งหมด74ครั้งที่ตรงกรอบนะผมเซฟได้47ครั้ง34เซฟลูกยิงในกรอบเขตโทษ13เซฟลูกยิงนอกกรอบเขตโทษเคลียร์21ครั้งแล้วก็เก็บคลีนชีทได้3นัดถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับกับฟอร์มการเล่นระดับนี้นะผมก็มีรูปร่างที่สูงใหญ่นะผมก็เขาเรียกว่าไงอ่ะผู้สาวประตู3คนที่อินชีเลือกมาก็มีรูปร่างที่จะสูงใหญ่พอสมควรเลยนะผมก็บุญเกียรติก็มีรูปร่างที่สูงใหญ่เหมือนกันนะผมแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะสถิติการเซฟการเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเขาอาจจะไม่ได้ลงหรอกแต่ว่าก็ได้ติดทีมชาติมาก็ถือว่าเขาทำฟอร์มผลงานในลีกได้อย่างยอดเยี่ยมเลยมีชื่อติดเข้ามาอันนี้ก็ยินดีด้วยนะผมที่บุญเกียรติหรือว่าพี่ตีเนี่ยชื่อเหมือนเศรษฐีวีชัยเลยนะครับพี่ตีเนี่ยได้ติดทีมชาติไทยในครั้งนี้ด้วยตบมือเย้นะผมก็ยินดีด้วยนะผมด้วยกำหนดการของทีมชาติไทยนะผมดูกำหนดการตุ้ยนะมาดูกำหนดการของทีมชาติไทยกันนะผมทีมชาติไทยนะครับจะเข้าแคมป์เก็บตัวนะผมที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์คแล้วก็ฝึกซ้อมที่สนาม BGTC สนามที่3นะผมวันที่14มีนาคมนะผมซึ่งวันที่ถ่ายอยู่เนี่ยวันที่9นะผมก็จะลงประมาณวันพุธหรือเปล่าไม่รู้นะก็วันที่14นะผมก็จะเก็บตัวนะผมแล้วก็วันที่17เนี่ยสุภโชคเดินทางจากญี่ปุ่นถึงเกาหลีใต้นะผมวันที่18เนี่ยทีมชาติไทยเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้นะผมวันที่19เอเลียสดอลล็อนิโคลัสมิเกลสันแล้วก็สุพนัทเหมือนตาเนี่ยจะเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้นะผมแล้วก็จะเริ่มแข่งเนี่ยวันที่21นะผมเราจะไปเจอกับเกาหลีใต้เกมเยือนนะผมเวลา 18:00 ตรงนะเวลาประเทศไทย 18:00 ตรงนะผมก็ถ้าเกิดช่องทางการถ่ายทอดเดี๋ยวผมมาบอกในช็อตอีกทีนึงนะผมว่าช่องไหนเป็นการถ่ายทอดนะผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าไทยรัฐหรือว่าอะไรถ่ายทอดเดี๋ยวถ้าเลิศรู้ข้อมูลในส่วนตรงนั้นแล้วเดี๋ยวผมทำคลิปบอกอีกทีนึงนะครับผมอ่ะเมื่อแข่งวันที่21จบนะผม22เราจะเดินทางกลับประเทศไทยนะผมแล้วก็26เนี่ยเราจะเล่นกับเกาหลีใต้เกมเย่านะผมเวลา 13:30 นะครับผม 13:30 นะผมก็ถือว่ามีเวลาพักอยู่อ่ะบินกลับมา22 23 recovery 3วันนะครับผมก็ก่อนที่เราจะเจอกับเกาหลีใต้อีกทีนึงนะครับผมก็โอเคอันนี้ก็เป็นกำหนดการของทีมชาติไทยคร่าวๆนะผมที่ทางเพจช้างศึกเนี่ยได้ออกมาบอกนะผมว่ากำหนดการทีมชาติไทยเป็นอย่างไรบ้างนะผมแล้วก็ฝากเชียร์ส่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยด้วยนะผมก็ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะกู้คืนศรัทธาแฟนบอลกลับมาได้ระดับนึงแล้วนะผมเพราะว่าดูจากยอดขายบัตรเนี่ย 41,000 ใบหมดเกลี้ยงแล้วนะผมในเกมเจอกับเกาหลีใต้วันที่26เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมก็เข้าไปเชียร์เข้าไปให้กำลังใจทีมชาติไทยมากๆเยอะๆแล้วก็ใครมีตั๋วก็ไปนะครับผมถ้าเกิดไปไม่ได้ก็ขายต่อให้คนที่ขายต่อไปแทนนะครับผมก็อยากให้เข้าไปให้เต็มสนามเต็มความจุนะครับซึ่งราชมังเนี่ยเต็มอยู่ที่ 48,000 47,000 48,000 ประมาณนั้นก็โอเค 41,000 ก็ถือว่าโอเคอีกประมาณ 6-7,000 ก็น่าจะของเกาหลีมั้งนะถ้าเกิดผมไม่ชัวร์นะอันนี้ก็ 41,000 คนก็ถือว่าเยอะนะผมแล้วก็เข้าไปเชียร์เข้าไปให้กำลังใจกับทีมชาติไทยในนัดนี้ด้วยนะผมก็มันเป็นเกมที่ยากแหละผมเข้าใจนะผมว่าเกาหลีใต้ก็เป็นระดับท็อปของเอเชียแล้วก็ระดับท็อปของโลกด้วยนะผมมีนักเตะสตาร์ดังมากมายนะผมก็อิชิก็บอกมาว่ามันเป็นเกมที่ยากนะครับมันเป็นเกมที่ยากแล้วก็จะพยายามเอาแต้มกลับมาให้ได้มากที่สุดนะผมหวังลึกๆนะอยากจะได้สัก4แต้มชนะ1เสมอ1นะครับผมก็มีสิทธิ์สูงมากที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะฝากนักเตะนะผมว่าสู้ๆกัมบัตเตกุดาไซนี่เจอเกาหลีด้วยครับเกาหลีพูดเลยช่างมันนะครับผมก็คลิปนี้ก็มาพูดเท่านี้แหละครับผมมันอาจจะยาวเกินไปแล้วนะผมก็ฝากอีกครั้งนึงนะผม21มีนาคมนะผมเกาหลีเจอไทยในเกมเยือนเอ้ยไทยเจอเกาหลีเกมเยือน 18:00 ตรง26มีนาไทยเจอเกาหลีเกมเย่า 13:30 ราชมังคลากีฬาสถานต้องสั่นสะเทือนแน่นอนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเรามาดูกันว่าเกมที่เจอเกาหลีจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ให้ฟังอีกทีนึงว่าเกี่ยวตัวผู้เล่นที่เราควรจะเจอกับเราควรจะส่งเจอกับเกาหลีจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ